ส่วนตอนนี้นะคะก็ต้องถือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เลยกลับมาคึกคักมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูค่ะทั้งในพื้นที่ภาคใต้คือช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19ทะเลใต้เนี่ยสวยงดงามจริงๆเลยนะคะเราได้เห็นว่าธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเองค่ะบรรยากาศก็ไม่แตกต่างกันตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นแล้วนะคะยอดจองห้องพักถือว่าผู้ประกอบการใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ยอดจองห้องพักกลับมาเกิน 50% แล้วค่ะในช่วงเวลานี้ถ้าเราไปดูนะคะตามเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook เองเนี่ยจะเห็นว่าโปรโมชั่นดึงดูดใจจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขอันนี้ก็รอกันอยู่นะ1กรกฎาคมที่จะให้เริ่มต้นลงทะเบียนได้ใช่ค่ะบางคนบอกรอไม่ไหวเดี๋ยวจองแพ็คเกจเองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักจริงๆค่ะนี่ให้ดูภาพมุมสูงกันก่อนทะเลสวยจริงๆเลยนะคะภาคใต้เนี่ยคึกคักจริงๆค่ะที่สุราษฎร์การท่องเที่ยว3เกาะเริ่มฟื้นตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยตอนนี้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดนะคะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังน้อยอยู่ค่ะเรายังไม่ได้เปิดประเทศให้เขาเดินทางมาได้นะคะซึ่งทางคุณสุภการยอดฉุนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยเปิดเผยว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าวันธรรมดานะคะเชื่อว่าเมื่อมีการประกาศให้มีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะที่ผ่านมาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกลับมาสวยงามมากจริงๆนะคะทั้งที่แหล่งดำน้ำที่เกาะเต่าหมู่เกาะอ่างทองปะการังเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาสัตว์น้ำต่างๆก็ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากยิ่งขึ้นนะคะบรรยากาศเหมาะแก่การไปเที่ยวจริงๆค่ะเช่นเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะนักท่องเที่ยวคึกคักค่ะคุณผู้ชมคะไม่แพ้ในจังหวัดใกล้เคียงเลยอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่และสุราษฎร์วันนี้น่ะไปกันแบบคึกคักเต็มที่เลยนะคะไปอยู่ในที่พักที่เป็นชุมชนขนาดเล็กอย่างเช่นที่อำเภอกระโปงตะกั่วป่าตอนนี้ที่พักถูกจองเกินร้อยละ50แล้วค่ะนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เป็นคนไทยนะคะไปพักผ่อนไปเที่ยวสวนผลไม้ชิมกันจากต้นเลยสดๆเลยค่ะไปเล่นน้ำตกท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติส่วนใหญ่ตอนนี้รูปแบบของกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นก็มากันแบบครอบครัวค่ะเล่นน้ำคลายร้อนได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยกันด้วยนะคะจากใต้ค่ะขึ้นเหนือไปกันหน่อยไปที่เชียงใหม่เริ่มคึกคักเช่นเดียวกันนะคะแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเลยอย่างเช่นที่ดอยม่อนแจ่มดอยสุเทพก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรวมถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยให้นักท่องเที่ยวแบบครอบครัวได้มาสัมผัสกันนะคะทั้งการฝึกดำนาแบบฟรีๆเลยการจัดทำแปลงนาสาธิตในพื้นที่ทุ่งนาคิงคองถ้าหากเราไปเที่ยวเนี่ยอยากจะฝึกถอนกล้าดำนาก็ทำได้นะคะเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้มาสัมผัสการเป็นชาวนาเด็กๆบางคนอาจจะสนใจนะคะก็ทดลองกันได้แล้วพอถึงเวลาเย็นๆค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศดีๆอากาศชิลๆมานั่งชมพระอาทิตย์ตกหน้าสันเขื่อนบรรยากาศก็คล้ายๆกับชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลเลยอะค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาในพื้นที่มากขึ้นร้อยละ 20-30 นะคะเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 2,000 คนถ้าหากว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเยอะค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยยอดสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะคือเห็นภาพแล้วนี่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมก็วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวให้ดีแล้วกันแล้วไปเที่ยวกันแล้วการห้ามตกอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดการตกถูกล็อกดาวน์อีกค่ะเครียดช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ